มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีพาครอบครัวทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมนะคะเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่วัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงกันอย่างคึกคักค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่วัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมทำบุญในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2557ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรีพาครอบครัวออกมาทำบุญตักบาตรกราบไหว้ขอพรปฏิบัติธรรมฟังเทศและถวายเครื่องสังฆทานกันเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในการออกมาทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาในวันนี้ทั้งนี้มีพระราชจันทบุรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าวาดวัดบุรพาพิทยารามเป็นประธานสงฆ์บรรยายธรรมถึงประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมรับฟังเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงหลักธรรมและนำกลับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้นายสามารถรอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวปราศัยถึงภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานในเทศกาลวันเข้าพรรษาสำหรับในปีนี้พบพุทธศาสนิกชนประชาชนผู้สูงอายุและเยาวชนเป็นจำนวนมากตื่นตัวที่จะออกมาทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นโดยต่างพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาเพราะต้องการที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักการทำบุญตามประเพณีที่ชาวพุทธทุกคนต้องปฏิบัติในวันสำคัญที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้และให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมก็เพื่อเป็นการสอนเด็กให้รู้รักถึงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งชาวพุทธถือเป็นเทศกาลใหญ่เชื่อได้ว่าถ้าเด็กๆได้มีส่วนร่วมจะทำให้เด็กๆชาวพุทธเป็นคนดีต่อไปค่ะ